สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Easy Food Good Health by Addy ค่ะวันนี้นะคะแอนมีวิธีทำเค้กกล้วยน้ำว้าสูตรนึ่งมาฝากค่ะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่ทานเจก็ทานได้นะคะเพราะว่าแอนไม่ได้ใส่ไข่แล้วก็ใช้เป็นกะทิกล่องค่ะนี่ค่ะเนื้อเขานุ่มจริงๆค่ะนุ่มข้ามวันเลยทีเดียวนะคะยิ่งนึ่งออกมาใหม่ๆเนี่ยคือแบบนุ่มมากๆเดี๋ยวถ้าเกิดเพื่อนๆชอบนะคะเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยดีกว่าค่ะส่วนผสมมีประมาณนี้นะคะเริ่มแรกเลยนะคะเราก็จะนำกล้วยน้ำว้านะคะแอนใช้ประมาณ3ผลไม่ใหญ่มากนะคะปอกเปลือกออกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็นำมาปั่นรวมกันกับกะทิและน้ำเปล่าค่ะกะทิแอนใช้เป็นกะทิกล่องนะคะของอร่อยดีนะคะปั่นจนกระทั่งละเอียดเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะกรณีที่เพื่อนๆไม่มีเครื่องปั่นนะคะเพื่อนๆจะใช้วิธีบดนะคะด้วยซ่อมก็ได้แต่บดให้ละเอียดละเอียดหน่อยนะพอคนผสมเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆนำน้ำตาลทรายค่ะแอนใช้เป็นน้ำตาลทรายที่ป่นละเอียดนะคะมาผสมลงไปจะใช้เป็นน้ำตาลทรายสำหรับทำเบเกอรี่ก็ได้หรือว่าใครมีน้ำตาลทรายที่แบบใช้ทำกับข้าวใช้ทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็มาปั่นให้ละเอียดสักหน่อยเนาะจะได้ผสมแล้วเขาละลายได้เร็วตามด้วยน้ำมันพืชค่ะแอนใช้เป็นน้ำมันรำข้าวนะคะแล้วก็แอนเติมกลิ่นวานิลาลงไปสักหน่อยค่ะเพื่อที่เพราะว่าตัวกล้วยน้ำว้าเขาไม่ได้หอมมากนะคะแต่ถ้าใครใช้เป็นกล้วยหอมก็อาจจะไม่ใช้ก็ได้เพื่อให้มีความเป็นเบเกอรี่สักนิดนึงคนที่เข้ากันแล้วจากนั้นแอนก็จะนำแป้งแอนใช้เป็นแป้งสาลีตราว่าวค่ะมาร่อนรวมกันกับผงฟูแล้วก็เบกกิ้งโซดานะคะแอนร่อนหนึ่งรอบค่ะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะร่อน 2-3 รอบก็ได้เหมือนกันนะคะยิ่งร่อนแป้งหลายๆครั้งเนี่ยยิ่งทำให้ตัวแป้งเขามีความละเอียดแล้วเวลาเรานำมาผสมเนี่ยจะคนได้ง่ายคนได้เร็วนะคะเพราะว่าในการทำเค้กนึ่งเนี่ยขั้นตอนของการผสมแป้งสำคัญเราไม่จำเป็นต้องคนให้แป้งแบบละลายนานๆจนหมดอะไรเงี้ยค่ะแค่ตะล่อมแป้งแค่แป้งพอละลายหลังจากนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการพักแป้งนานๆ นะคะว่าถ้าคนนานๆและพอเวลานึ่งออกมามันเจ๋งเหนียวๆอ่ะบางทีมันก็ไม่ขึ้นฟูอะค่ะนี่ค่ะคนจนแป้งเขานี่ค่ะละลายหมดไม่เป็นเม็ดพอแล้วแล้วก็เติมน้ำมะนาวไป2ช้อนชานะคะน้ำมะนาวจะช่วยทำให้ตัวขนมเค้กมีความนุ่มขึ้นเนาะก็จะไปเสริมฤทธิ์กับเบกกิ้งโซดาที่เราใส่ลงไปนะคะส่วนใหญ่แล้วเวลาเราทำเค้กผลไม้อย่างเงี้ยค่ะแอนก็จะใช้ตัวเบกกิ้งโซดาช่วยนะทำให้เนื้อขนมออกมานุ่มขึ้นแต่ก็จะมีบางอย่างเช่นมันม่วงอย่างเงี้ยค่ะแอนก็จะไม่ใส่เบกกิ้งโซดาลงไปนะถ้าใครไปดูเค้กมันม่วงมันจะทำให้เปลี่ยนสีได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราก็จะพักแป้งไว้แอนพักแป้งนานนิดนึงค่ะประมาณ45นาทีนะคะหลังจากที่พักแป้งครบตามเวลาเรียบร้อยนะคะเราก็จะคนไล่ฟองอากาศออกให้หมดเลยเพื่อที่พอเวลาเราตักขนมไปนึ่งแล้วเนี่ยจะได้ไม่เป็นฟองอากาศไม่เป็นรูคุณนะคะตัวหน้าขนมก็ตักใส่พิมพ์นะคะพิมพ์ที่แอนใช้แอนใช้เป็นพิมพ์อลูมิเนียมแล้วก็รองด้วยกระดาษอีกชั้นนึงค่ะเบอร์ที่ใช้ก็2818นะคะไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กมากกำลังน่าทานนะคะตักใส่ก็ไม่ต้องเต็มนักเหลือเนื้อที่ไว้ให้เขาขึ้นฟูสักครึ่งเซนประมาณนี้ค่ะ
ระหว่างนี้ให้เพื่อนๆตั้งน้ำให้เดือดจัดๆเลยนะคะให้เดือดสักพักหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเราก็นำขนมลงไปวางนะคะใช้ไฟปานกลางค่ะแล้วก็นึ่งนานไปประมาณ12นาทีนี่ค่ะเช็คสุกโดยการที่ใช้ไม้ปลายแหลมจุ่มลงไปถ้าไม่มีเศษของเหลวติดปลายไม้แสดงว่าขนมสุกดีแล้วค่ะก็ตั้งทิ้งไว้ให้เขาหลังจากที่ขนมแบบสุกใหม่ๆนะคะตอนยกจากซึ้งขึ้นมาให้เพื่อนๆรีบเอาออกจากตัวพิมพ์นะไม่งั้นเดี๋ยวกระดาษมันจะแฉะนี่เห็นไหมนี่นึ่งใหม่ๆนะนุ่มมากๆเลยอ่ะนะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะลองทำดูนะคะสำหรับเค้กกล้วยน้ำว้าสูตรนี้นะคะทำไม่ยากแล้วก็กล้วยน้ำว้าเป็นอะไรที่สุกเร็วมากทานไม่ทันนะคะก็นำมาทำเป็นเค้กกล้วยน้ำว้านึ่งสูตรนี้ดูนะคะทำแบบไม่ยากเลยนะคะฝากไว้ค่ะเป็นอีกไอเดียนึงในการทำขนมใครอยู่ต่างประเทศจะใช้กล้วยหอมก็ได้เหมือนกันนะคะก็ลองทำดูนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับทุกๆการติดตามนะคะที่ติดตามแอนเข้ามาค่ะอย่าลืมกด Subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ